ที่น่าจะอัปเดตอยู่มั้งถ้าอะไรฮะไอตัวนั้นตัวนั้นใหม่อยู่ครับเนี่ยก็ต้องรอสัญญาณเนี่ยถามว่าโลเคชั่นต้องการไหมใช่รู้เลยว่าอยู่ DP Auto Shop นะประมาณนั้นก็มีตั้งค่าทุกครั้งดูอันนี้ก็ดีข้อดีของ Google Map มันก็บอกรถติดด้วยก็สะดวกครับสะดวกนี่ผมไปทีไรผมต้องเปิดโทรศัพท์อ่ะดูรูกับโทรศัพท์ไปขับไปอ่ะให้แฟนดูโลกแค่ไม่มีอะไรต้องบอกว่าขับรถอ่ะผมก็ใช้ Google Map ไม่ใช่ว่าจำทางไม่ได้แต่รู้ว่าทางข้างหน้ามันต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันทำให้เราขับรถยิ่งฝนตกมันมองไม่เห็นที่ไหนบางทีมันแนะนำเส้นทางเรามันเร็วกว่าอย่างเงี้ยถ้ามันรถติดนะครับผมก็ชอบใช้ยิ่งชอบตรงที่เวลาเราจะแซงอ่ะมันบอกเลยว่าข้างหน้าโค้งหรือไม่โค้งความสบายในการขับเดี๋ยวจะลงโปรแกรมอันนี้ให้เพิ่มแล้วกันนะครับตัวแป้นพิมพ์เร็วมากอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ต่ออันนี้ไม่ได้ต่ออันนี้ไม่ได้ต่อชุดนี้ก็ไม่ได้ต่อทั้งแถบนี้เลยครับตัวนี้ก็บลูทูธมิวสิกก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้ DVD ไม่ได้จิ้มในนี้ต่อกับโทรศัพท์เลยใช่ไหมครับก็เราต้องเชื่อมต่อก่อนเชื่อมต่อครับผมครับก็คงเป็นอย่างนั้นแหละตั้งเรียบร้อย